สวัสดีนี่ม้าเองนะเปลี่ยนสถานที่หน่อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยม้ากำลังจะมีเรื่องที่ทุกคนก็คงจะพอรู้นะว่าเป็นสิ่งที่ดีอ่ะแล้วม้าก็อยากจะมาเตรียมตัวก็เลยวันนี้ทีมงานก็พาม้ามาที่หนึ่งชื่อว่าร้านคณาพดเขาเป็นดีไซเนอร์ตัดเสื้อผ้าสำหรับงานแต่งงานเลยนะแล้วก็เขาก็ชวนม้ามาบอกม้าพี่โค้ชจะแต่งงานทั้งทีม้าก็ควรจะมีชุดสวยๆให้มันเชิดหน้าชูตาลูกชายเราหน่อยหนึ่งใช่ไหมเพราะปกติม้าก็ไปก็รู้อยู่แล้วว่าม้าประเภทลุยๆงั้นวันนี้ม้าก็ต้องมีผู้ช่วยในการที่ออกแบบแล้วก็ทำให้ไอ้ม้าเนี่ยสวยงามขึ้นมาเข้าไปดูด้วยกันว่าถูกใจแล้วก็ตัดออกมาจะมีความโก้เก๋บุคลิกของเราไหมไปตามไปโอเคตามมาเลยนี่ไงดูชุดของเขาก่อนที่ชอบในใจไหมคะมีจ้ามามีอยู่ในใจเลยนะเนี่ยก็ไม่อยากจะทำให้คนรู้สึกว่าพอมางานแต่งงานเคยไปงานแต่งงานไหมคือเจ้าสาวปกติเป็นคนสปอร์ตมากเลยไม่เคยแต่งหน้าทำผมเคยใส่แต่แบบพวกกีฬาแล้ววันนึงอ่ะไปเจอคนแต่งหน้าที่ไปงานแต่งงานจัดเต็มอ่ะคนเข้าไปงานเฮ้ฉันมาถูกงานไหมใช่ไหมประมาณนั้นชุดนี้ไม่ใช่ของมาแต่มาก็หรูหราฟูฟ้าไม่ได้ดูสิสวยมากเลยนะที่นี่เขามีดีไซเนอร์การจะตัดเสื้อผ้ามันเข้ากับบุคลิกนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะเสื้อผ้าใครๆก็ตัดได้นะแต่บางทีการที่เราคุยกับเขาทำให้เขารู้ว่าเราต้องการเสื้อผ้าแบบไหนอย่างมากนี่ก็อยากจะตัดเสื้อผ้าที่รู้สึกว่าทุกคนเนี่ยมันเป็นกันเองกับเราแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเข้ามาแล้วยังสัมผัสถึงเราได้รายการเราได้อยู่ตอนนี้อย่าต้องคุยมากมาคุยกับดีไซเนอร์ของเราก่อนดีกว่าว่าเขาจะทำเสื้อผ้าถูกใจมาไหมไปสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อไกลนะครับเป็นผู้ช่วยดีไซเนอร์อยู่แบรนด์คณาพดแบรนด์คณาพดนะครับหลักๆแล้วมีป๊อปอัพสโตร์ที่สยามเซ็นเตอร์ครับอยู่ร้านวันเดอร์รูมครับเมื่อวานก็เพิ่งไปมาก็เห็นเสื้อผ้าเขาดีไซน์ออกมาได้ดีที่นี่เป็นเสื้อผ้าที่คุยกับดีไซเนอร์ได้แล้วก็ไม่ไกลจากบ้านม้าก็คุยกับเขาเลยว่าเสื้อผ้าเราควรจะเป็นยังไงม้าเป็นแม่เจ้าบ่าวก็ทางแบรนด์ก็จะมีแบบเขามีเสื้อผ้าสวยๆมากเลยเห็นไหมสำหรับคนที่เขาชอบผ้าไหมนะเขาออกแบบออกมาได้ดีมากเลยเขามีดีไซน์มีรายละเอียดแพทเทิร์นเขาสวยมาอยากจะได้สัก2ชุดเป็นชุดพิธีกลางวันใช่เป็นชุดเป็นพิธีจีนเรามีเชื้อจีนหน่อยเราก็จะมีสไตล์ที่มันเป็นจีนแต่จีนมันจะเป็นแบบไหนดีข้างบนเป็นสไตล์จีนแล้วก็ข้างล่างอาจจะเป็นโมเดิร์นเหมือนกับว่ามีแขนหน่อยไม่ใช่แบบสั้นนั่นก็ดูเท่นะเดี๋ยวลองดีไซน์ให้มาดูสักชุดนึงซิว่าเราเป็นยังไงบ้างก็จะเป็นฟิลแบบโมเดิร์นเรียบๆทวิสต์ข้างหน้าทวิสต์ไม่ต้องบานไม่ต้องบานมากแล้วก็หน้าสันหลังยาวมันจะทำให้ผู้หญิงแบบเสริมบุคลิกให้ดูโปร่งให้มันดูโปร่งขึ้นนี่ถ้าใครมีเพชรนะมีทองฟังเอาไว้เลยนะโค้ชกระหน่ำมาได้เลยนะม้าไม่ว่าชุดนี้ยังขาดทองขาดเพชรอยู่บนเรือนถ้าเม็ดใหญ่ก็เสริมสร้างบารมีของโค้ชนิดหน่อยเดี๋ยวก็จะหาว่าม้ารักลูกไม่เท่ากันเพราะว่าม้ามีลูก3คน3คนก็โอนเงินมาได้เลยนะคะรับเต็มที่เลยค่ะเนี่ยเขาดีไซน์ม้าได้เรียบแล้วก็โก้ดีการที่เสื้อผ้าเราเรียบๆมันก็แต่งทีหลังได้ว่าเราจะเพิ่มเติมบางทีถ้าเกิดตรงนี้เป็นชุดจีนเราก็อาจจะชุดจีนแต่เราไม่ใช่คอตั้งแต่เราให้มันเรียบไปกับเหมือนกับเป็นลักษณะนิดหน่อยลองเสริมดูซิคอไม่ต้องตั้งคอให้มันเรียบๆออกแบบลาดคอไปคอจะได้ยาวๆแขนนี้แล้วก็อาจจะปาดไปอย่างนี้ก็ได้นะให้มันออกเป็นจีนแล้วก็อาจจะติดกระดุมตรงนี้สักเม็ดนึงอะไรอย่างนี้อย่างนั้นก็ไม่เลวนะทำให้แขนเราไม่ใหญ่จนเกินไปก็ตัวกระโปรงอาจจะมีเดรปปิ้งเดี๋ยวม้าขอเสริมหน่อยนะนี่ให้ไอเดียไว้เฉยๆตรงนี้เนี่ยนะกระดุมจีนอย่างเงี้ยแต่ก็อาจจะมีอย่างนี้แล้วก็แทนที่จะสูงขึ้นแต่ม้าอยากจะทำแบบเหมือนกับอย่างนี้ให้มันแลบก็คือแบบให้คอตีนนิดนึงใช่โอ้น่ารักจังเลยนี่ขอเป็นลูกชายได้ขอเป็นลูกสาวได้ถูกใจมากเดี๋ยวเลี้ยงกาแฟนะฮะได้นะเลี้ยงขอเลี้ยงกาแฟโอ้เมื่อกี้ลูกเอาขนมมาให้กินก็ดีสิเราได้ชุดหนึ่งแล้วนะแล้วก็อีกชุดหนึ่งเนี่ยเป็นชุดกลางคืนชุดกลางคืนเนี่ยอยากจะมีเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเป็นภาษาเสื้อผ้านี่เขาว่าอะไรนะเป็นแบบเหมือนกับเป็นเดฟใช่ไหมแต่คนที่ทำเดฟได้เนี่ยมันจะต้องคนที่คัตติ้งต้องเนียบแล้วค่อนข้างจะเป็นเสื้อผ้าที่เรียบนะแต่ว่ามันก็ดูโก้โหล
ผ้าสตินนี่มันเหมาะไหมสตินก็ได้นะครับแต่ว่าสตินมันก็จะได้ความวาวซึ่งถ้าเธอตัวใหญ่ๆมันอาจจะนั่นไหมแต่ม้าไม่ได้ดูตัวใหญ่ใส่ได้ขอบคุณมากเลยนะ เพราะว่าม้าก็เป็นคนที่ก็ดูแลสุขภาพอยู่เพราะม้าเป็นสปอร์ตนะคะม้าเล่นโยคะค่ะเชฟม้ายังดูโอเคอยู่ขอบพระคุณมากค่ะอีกชุดหนึ่งก็เชื่ออาจจะเป็นผ้าที่ทึบแต่ข้างตรงนี้อาจจะเป็นใช้โปร่งที่เป็นลูกไม้โปร่งแบบนี้ลูกไม้เขาสวยเลยม้าดูละวิ่งวิ่งนิดหน่อยเนี่ยแบบนี้ม้าสะสมผ้าแล้ววันนี้ม้าก็เอามาให้เขาดูด้วยนะว่าเผื่อม้าจะใช้งานอะไรได้เนี่ยม้าสะสมเนี่ยคอลเลกชันหนึ่งในคอลเลกชันของม้าสะสมมาเป็น10ปีนะแล้วผ้าไหมเป็นอันหนึ่งที่ม้าชอบมากวันนี้ก็เลยเอาผ้ามาสีนี้น่าจะดูเบสิกนะอันนี้มันนั่นเป็นมินิมอลใช่ใช่สไตล์ม้าเลยก็ก่อนจะมาเนี่ยม้าก็ทำการบ้านมานิดหน่อยว่าม้านี่ชอบสไตล์ไหนเห็นไหมก็มีการระบายต้องไม่ใส่อะไรจนมากจนเกินไปแล้วก็น้อยจนเกินแต่ม้าก็คิดว่านี่มันก็เหมาะกับบุคลิกของม้านะเรียบๆง่ายๆดีเนี่ยม้าก็คิดว่านี่เหมาะกับเราหลายอย่างที่ม้าชอบเลยนะงานหน้าก่อนนะม้าจะนั่นฮิปปี้เลยสไตล์ฮิปปี้เลยงานพี่คัท ดูมาประมาณหนึ่งนะว่าที่ม้าชอบเสื้อผ้าประมาณไหนประมาณไหนแล้วก็พอคุยกับช่างแล้วก็พอรู้แล้วว่าม้าชอบแบบไหนให้แบบดูเห็นไหมอันนี้เป็นผ้าเหมือนกันไหมหรือว่าบางโป่งไม่เอานะคุณแม่ไม่ควรโป้นะดรอปสะโพกขึ้นมาดรอปสะโพกขึ้นมาให้มันมีเอวแล้วก็แบบตัดต่อโอเคแล้วชุดนี้แต่ไอ้กลางวันบางทีอยากจะเป็นชิ้นเดียวแล้วก็มีกระเป๋าแบบเก๋ๆถือมีกระเป๋าด้วยนะเนี่ยเผื่อเวลาเขาใส่ซองมาใช่ไหมมาก็จะฉันลงทุนไปเยอะแล้วโค้ดมาใส่กระเป๋าม้ามาหน่อยนึงอะไรประมาณนั้นออกแบบได้สวยค่ะได้นุ่มดูแล้วไม่แข็งอ่อนโยนเหมาะกับบุคลิกม้าหวานแววนะคะ เดี๋ยวก็จะมีเสื้อผ้าซีเรียสให้มาลองครับจะดูว่าซีเรียสไหนที่แบบใส่แล้วเหมาะกับให้เห็นภาพชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยว่าใส่แล้วมันเป็นมะขามป้อมไหมทำไมนี่ชุดแรกของมาม่ากระโปรงตัวนี้เป็นไงให้ม้าดูโก้ขึ้นแต่ว่าเราอยากจะเก็บให้มันมีดีเทลความแบบทวิสต์ขึ้นมาด้านหน้าไม่ให้บานขึ้นเท่ดีดูโก้ขึ้นไหมแล้วก็ดูนั่นนะสำหรับผู้ใหญ่ใช่ไหมเหมือนกับว่าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันพอเวลาเข้ามาจับแล้วก็ทำให้ดูดีขึ้นนะนี่พอดูแล้วเป็นยังไงบ้างคะลองมา2ชุดผมว่าซิลูเอทเนี้ยเหมาะกับม้ามันทำให้ม้าดูแบบโป่งขึ้นแล้วก็แบบเข้ากับงานเรียบๆโก้ๆแล้วก็มันก็เซนสไตล์ของเราอะนะเพราะเวลาเราไปงานอะดีไซเนอร์เขาก็บอกแล้วนะว่าเสื้อผ้าใส่แล้วมันต้องเสริมบุคลิกภาพเราให้เราแบบมีความมั่นใจทำให้เสื้อผ้าแบบปิดจุดด้อยเสริมจุดใช่ใส่แล้วก็มีความมั่นใจแล้วก็ทำให้เราดูดีขึ้นอันนี้ข้อดีของการที่เราต้องมีดีไซเนอร์เลยนะพวกชุดเฟเนเล่ใช่ป่ะใช่ใช่แล้วตอนนี้เราก็เรียกดีไซเนอร์ของเราค่ะก็ตั้งแต่เรามาก็เราได้ลองแบบทั้ง3แบบ3สไตล์ก็จะได้ดูว่าสไตล์ไหนที่มันเหมาะกับมาแล้วก็สไตล์ไหนที่แบบทำให้มาใส่แล้วดูโอเคหลังจากที่ดู3สไตล์ก็พอจะรู้แล้วตอนนี้มาก็ฝากความหวังไว้กับดีไซเนอร์ได้นะครับตอนที่วันที่พี่โค้ชแต่งงานมาไปใส่ชุดก็มาบอกแล้วว่าเฮ้ยเป็นยังไงดีไซเนอร์คนนี้เก่งจังเลยนะเหมาะกับบุคลิกของมาม่าเลยนะทำให้มาต้อนรับแขกโดยสบายใจวันนี้มาก็ขอขอบคุณดีไซเนอร์มากเลยยินดีครับที่จะทำให้ม้าสวยงามในวันแต่งงานของพี่โค้ชเขาเดี๋ยวรอชุดที่ม้าเนี่ยตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปดูในงานแต่งพี่บอสเขาจะถ่ายมาให้ดูเลยนะว่าชุดของม้าเป็นยังไงบ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ให้ม้าเป็นกำลังใจวันนี้ม้าก็ขอบคุณทุกๆคนแล้วก็บ๊ายบายไปก่อนวันนี้บ๊ายบายลาก่อนขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกๆคนนะคะอาชีพแล้ว
ี้นะครับ iPad ครับโอเคครับเยี่ยมเยี่ยมดีดีมาเองขอท่าเราสุดๆท่าเราดีดีมาเองโอเค